ัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับช่องข้าวทุกคนตอนนี้เราแต่งตัววันนี้จะพาทุกคนมาดูเรื่องของการถ่ายทำที่มันยากลำบากกว่าจะได้รูปแต่ละรูปลงไอจีวันนี้เราจะมาวอล์ก1วันทำงานของเรานะคะว่าทำอะไรบ้างวันนี้เป็นวันที่ได้ออกจากบ้านก็เลยจะมาถ่ายให้ดูเนาะวันนี้ข้าต้องไปถ่ายงานนะครับตอนนี้เป็นเวลา 7:00 นเช้ามากๆข้าให้ดูอากาศดีนะวันฝนจะตกทุกคนกำลังตกใจกับสีผมเราอยู่ใช่ไหมทุกคนไม่ต้องตกใจนะมันคือสีผมใหม่ของเราเองเราก็ยังไม่ชินเหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปอาบน้ำก่อนนะคะเพราะว่าสายแล้วเดี๋ยว8โมงต้องออกไปทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันทุกคนตอนนี้เราแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยตอนนี้เรากำลังจะมาถ่ายแบบเสื้อเชิ้ตที่เขาใส่อยู่ตรงนี้นะคือคนหันมาก็มองอ่ะเพราะเราหัวเราท้องมากแล้วก็เพื่อนอยู่ตรงนั้นนะคะวันนี้เรามาถ่ายที่สวนจุฬานะคะอากาศค่อนข้างดีเพราะว่าไม่ร้อนมากเกินไปวันนี้เราถ่ายเชิ้ตทั้งหมด10สี10ตัวนะคะตอนนี้ค่ะที่เขาใส่อยู่คือสีฟ้าเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สวนเลยค่ะตอนนี้ก็ประมาณจะ11โมงละนะคะน้อง2คนนั้นเดินอย่างเร็วมากเราเดินช้ามากน้องเขาเดินเร็วมากเลยค่ะแล้วเขาก็แบกเสื้อเชิ้ตจะไปขายพี่คะเอาเสื้อเชิ้ตไหมคะของ material สวยมากเลยนะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังการถ่ายทำที่มันยากลำบากกว่าจะได้รูปแต่ละรูปลง IG มันยากมากเดี๋ยวเราจะมาดูว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะเฮ้ยมีอเมซอนด้วยอยากกินชาเขียวอะแต่ยังไม่ได้ทำงานเลยกินละอันนี้คือนางแบบของเรานะคะเท่าที่คณะมาสิปี IG ชนทีทีมไปติดตามกันได้นะคะ คนนู้นคือ CEO ของเราเองเฮ้ยสวยอยู่เหมือนกันเด้ออุ้ยเขาเพิ่งตัดหญ้าด้วยอะตรงไหนอะเรฟเฟอเรนซ์ที่ดูมาคืออยู่ตรงไหนแถวนี้แล้วเขาตัดหญ้าอยู่ ก็น่าจะมุมนี้ป่ะแต่เขาหันมาแบบหันเข้าฝั่งเนี้ยอ๋อได้สีฟ้ากับสีเขียวมันเข้ากันเหรอจะถ่ายทีละคนก่อนหรือว่ายังไงทีละคนโอเคงั้นไปถ่ายทั้งทีมก่อนคนละทีได้ไหมอ่ะตัดคุณรุ่นตัดเอาไว้นี่คือโฉมหน้าของคนที่คิดแบบนี้นะคะถ่ายก่อนกี้เหรอเอาทีมวันนี้อากาศเหมือนจะดีแต่ก็ร้อนเดี๋ยวเรามาดูมุมกันนะคะเออได้เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศตอนนี้ก็คือสวยมากเข้ากับผมไหมมันจะถึงพอมั้ยมันถึงไหมประมาณนี้ว่าฟิล์มได้ตอนนี้ได้เดี๋ยวไปหาที่ทางตั้งกล้องก่อนนะครับสถานที่ที่เรามาถ่ายรูปในวันนี้ก็จะเป็นอุทยาน100ปีของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ค่ะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองอีกแห่งนึงเลยนะคะสำหรับคอนเซปต์ของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นคอนเซปต์ Green and Clear ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับทุกๆคนที่จะสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการมาออกกำลังกายเดินเล่นหรือออกมาสูดอากาศหรือว่าจะเป็นการชมพระอาทิตย์ตกตอนเย็นก็ได้บรรยากาศสวยงามด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติใจกลางเมืองกรุงเทพเลยค่ะสำหรับบรรยากาศที่เข้ามาในวันนี้นะคะท้องฟ้าแจ่มใสมากท้องฟ้าเป็นสีฟ้าหญ้าเป็นสีเขียวเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วได้ฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยค่ะได้ฟิลบรรยากาศดีมากๆไม่เหมือนอยู่ในใจกลางเมืองเลยแนวคิดในการออกแบบอุทยานนี้นะคะไม่ได้มีแต่พื้นที่สีเขียวเท่านั้นแต่ยังสร้างความหลากหลายด้วยการใช้พืชพันธุ์ต่างๆมีการปลูกต้นไม้แนวป่าในเมืองมอบความเขียวชอุ่มสดชื่นเวลาเดินเข้ามาในที่นี้แล้วรู้สึกสบายมากๆเลยค่ะเหมือนเราอยู่ในป่าที่มีบรรยากาศที่ดีมากๆสำหรับใครที่อยากจะมาถ่ายรูปเล่นหรือว่านั่งชิลดูพระอาทิตย์ตกก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะนี่คือชุดที่3แล้วไหมชุดที่3แล้วค่ะชุดเมื่อกี้เขาใส่สีม่วงชุดนี้ใส่สีชมพูนะเป็น3บาทไปค่ะถ่ายงานกันต่อผมก็คือยุ่งหมดแล้วอะกว่าจะได้รูปภาพแต่ละรูปมาให้คุณผู้ชมดูนะคะมันช่างยากลำบากเหลือเกินแต่เราก็จะทำค่ะเราก็จะสู้ใช่ไหม CEO กินเปล่ากินนะ
อุ้ยอร่อยเลยน้ำจิ้มเบงกันหอมชอบเฮ้ยตรงนี้สวยนะเออมาสิเออดูท่าดูท่าคนจานเป็นรูปนี้นะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับช่องข้าวหมดแล้วใช่ไหมร้อนมากค่ะไม่ไหวไปสถานที่ต่อไปถ่ายอีก10ชุดทุกคนมาที่ใหม่แล้วนะคะอันนี้คืออีกที่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนชุดด้วยชุดที่ประมาณ 4-5 เราเป็นสาวเชิ้ตดำกับเป็นสาวเชิ้ตกลุ่มนะคะมาในธีม Street Girl Street Girl ความคืบหน้าของการถ่ายคลิปกันเลยค่ะมุมที่เราจะถ่ายวันนี้ก็เท่เหมือนกันนะคะจะเป็นมุมประมาณนี้เออวันนี้แดดดีด้วยแล้วก็มุมก็โอเคตรงนี้ก็โอเควันนี้อากาศค่อนข้างเป็นใจในการถ่ายแบบไหนเมื่อวานใครดูบอกว่าฝนจะตก 80% เออไม่เห็นตกเลยแต่ก็ดีละมุมสวยนะฮะมุมสวยมากเดี๋ยวเขาทิ้งพิกัดไว้ให้ว่านี่คือที่ไหนแต่แบบโอเคมากที่นี่นะคะนี่ก็คือเวลาสินทรวิลเลจนะคะซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ใจกลางเมืองบนถนนหลังสวนนะคะที่นี่เนี่ยก็มีร้านอาหารแล้วก็ร้านบริการชั้นนำมากกว่า26ร้านเลยและอย่างหนึ่งคือมีซูเปอร์ชั้นนำชื่อดังด้วยนะคะนั่นก็คือเวลามาร์เก็ตนะคะโซนด้านในเนี่ยก็จะเป็นที่พักที่อาศัยคอนโดซึ่งเขาจะบอกเลยว่าตึกสวยมากๆถ่ายรูปออกมาแล้วได้ฟิลต่างประเทศมากๆเลยนะคะอีกอย่างนึงคือการเดินทางก็สะดวกทุกคนสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือว่า BTS มาราชดำริก็ได้ค่ะวันที่เราไปถ่ายนะคะตอนแรกเนี่ยอากาศก็แจ่มใสถ่ายรูปออกมาคือสวยมากๆแต่ไปๆมาๆฟ้าเริ่มครึ้มฝนเริ่มจะตกแต่รูปที่ได้ออกมาก็สวยเหมือนกันค่ะฝนตกก็ต้องลงทางนี้มันฝนตกฝนตกค่ะทุกคนเรากำลังจะไปที่ต่อไปนะคะตอนนี้อยู่กับช็อปทิมนะคะช็อปทิมชนทิชานะคะนี่ตอนนี้ข้าวกำลังไปถ่ายรูปกลางสายฝนก็บอกว่าให้ไปปัดตะไคร้ปัดตะไคร้ก็ไม่ไปโถติดตามชีวิตข้าวนะคะฝนตกเลยอ่ะใช่แต่ฝนตกอ่ะทุกคนใช่แล้วดู CEO ของเราสิฉันมาทำอะไรชิมยังไม่หยุดฝนยังไม่หยุดฝนยังตกอยู่ตลอดเฮ้ยตอนนี้เหมือนไอดอลเกาหลีอย่าถ่ายไม่ให้ถ่ายอ๋อนี่มึงเป็นเมเนเจอร์ให้กูหน่อยดิมีคนจะถ่ายบรรยากาศหรือเปล่าบรรยากาศบรรยากาศจะถ่ายใครค่ะอ๋อโอ้โหเป็นเพื่อนทักทายแฟนค่ะโอ้ยยอมอ่ะมาเร็วค่ะคุณข้าวทักทีมค่ะเนี่ยคือไม่รู้จะพูดอะไรดีก็ขอฝากช่องข้าวีด้วยนะคะบ๊ายบายอะไรนะทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะค่อนข้างที่จะมืดค่ำเนาะวันนี้ก็แค่แบบไปถ่ายรูปเฉยๆนะคะแต่ก็ใช้พลังงานเยอะมากแล้วก็ใช้เวลาทั้งวันเลยที่เราไปถ่ายรูปในวันนี้นะคะก็ไม่เชิงเป็นแนวถ่ายแบบนะจะเป็นแนวถ่ายแบบถ่ายรีวิวมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแบรนด์เนี้ยเคยถ่ายแบบไปแล้วในสตูดิโอนะแล้วก็จ้างนางแบบจริงๆไปถ่ายแล้วแต่ว่าที่เข้ามาถ่ายในวันนี้เป็นการถ่ายแบบเชิงรีวิวมากกว่าอะไรอย่างงี้นะคะเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีเนาะจริงๆแล้วการทำคอนเทนต์ที่เป็นรูปภาพอะค่ะคือมีหลากหลายรูปแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์แบบ Inspire ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ติดตาม IG ร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้านะก็จะเป็นพวกไอเดียการแต่งตัวแชร์ทริคการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์มันมีหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะอย่างที่เขาแนะนำไปหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ประมาณว่าให้ความรู้ก็ได้ในเชิงแบบว่าสีผิวแบบนี้แต่งตัวสีนี้แล้วจะทำให้ขับผิวขึ้นอะไรแบบเนี้ยคือเราอาจจะทำแบบคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบมากเขาจะบอกเลยว่าในการขายของหรือสร้างแบรนด์อะสิ่งที่สำคัญมากๆเทียบเท่าคุณภาพของสินค้าเลยนะคะนั่นก็คือการทำคอนเทนต์หรือว่าการทำการตลาดนั่นเองสำหรับแบรนด์ไหนหรือว่าร้านไหนนะคะที่สินค้าอาจจะดีมากๆแต่ว่าเขาไม่ทำคอนเทนต์เลยไม่ทำการตลาดเลยมันก็ไม่สามารถกระจายสินค้าเราออกไปข้างนอกได้เพราะฉะนั้นสินค้าที่ดีต้องมากับคอนเทนต์แล้วก็การตลาดที่ดีนะครับทุกคนแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังไม่มีความรู้เรื่องคอนเทนต์มากแต่เขาจะพยายามศึกษาการทำคอนเทนต์การทำรูปภาพสินค้าหรือว่าการทำรีวิวให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็วันนี้ก็เป็นประมาณ
านี้แหละคือจริงๆแล้วว่าคลิปวันนี้มันไม่ค่อยมีสาระอะไรมากหรอกเราแค่ได้ออกจากบ้านแล้วก็เราก็เลยพาทุกคนไปดูบรรยากาศการทำงานของเราข้างนอกแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็อ๋อทุกคนอาจจะตกใจเรื่องค้างคาวนะคะคือเข้าไปทำค้างมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ครบ1เดือนเลยนะคะประมาณครึ่งเดือนได้แล้วนะคะก็คือเข้าก็อาจจะยังแบบพูดแบบเต็มปากไม่ได้นะคะก็เลยมันอาจจะแปลกๆนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาทำคลิปรีวิวแบบเต็มๆให้ดูว่าเออเข้าทำทางที่ไหนทำยังไงราคาเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงก็จะมาทำคลิปรวบรวมให้แล้วกันเนาะวันนี้เข้าก็ไปแล้วค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเข้าอีกด้วยนะคะวันนี้เข้าก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย